สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะทุกๆคนด้วยแล้วกันครับขอต้อนรับกันเข้าสู่ช่องของเอประจักษ์ชัยครับบอลนาดังวันนี้ก็จะพามาดูเพชรเวียงมฤคานะครับที่ใบเขาได้ติดไวรัสแล้วก็เราได้ตัดใบของเขาทิ้งนะครับซึ่งได้เปิดใบใหม่มานะครับก็จะเป็นด่างประมาณนี้นะครับเกือบจะครึ่งใบนะครับแล้วก็มีใบใหม่ขึ้นมานะฮะตอนแรกก็ตกใจนะครับคิดว่าเขาจะหลุดด่างนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอนเย็นๆนะครับใบของเขาจะเริ่มหุบแล้วนะฮะแย้มครับแย้มโอ้โหสวยงามครับมาแบบเต็มหูเลยนะฮะนี่ครับเพชรเวียงมฤคาครับเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับความด่างของเขาครับติดเหลืองมาสวยเลยนะครับนี่เมื่อเช้านี้ยังบานอยู่เลยนะครับพอตอนเย็นมาเขาจะเริ่มหุบใบนะครับเห็นเขาบอกว่าโคโลคาเซียหรือว่าพวกบอนนาเนี่ยไม่ให้รดน้ำตอนเย็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาจะเอาน้ำขึ้นมาเลี้ยงใบลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยแต่เราจะมีกระมังนะครับรองน้ำไว้ให้เขาเพื่อที่จะให้รากเขาดูดน้ำอยู่ตลอดนะครับอุ่นใจนะเห็นเปิดด่างให้แบบนี้นะครับนี่ใบที่2นะครับ2ใบติดไวรัสนะฮะตัดไปแต่ว่าก้านเขาเนี่ยจะด่างเห็นไหมครับก้านเขาด่างนะครับแต่ว่าเขาติดไวรัสนะฮะก้านออกเป็นสีชมพูเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมตัดนะครับเพื่อที่จะให้ไวรัสไม่แพร่กระจายไปต้นอื่นนะครับดูก้านของเขาครับก้านนี้ด่างแบบสวยงามเลยนะฮะอันนี้ยาวปื้ดขึ้นมาครับเห็นไหมครับด่างลงก้านแบบชัดเจนนะครับคิดว่าน่าจะเสถียรแล้วแหละนะฮะสำหรับเพชรเวียงมฤคานะครับที่น้องเอสสุชาตินะฮะได้แบ่งปันให้นะครับเลี้ยงไว้ประมาณ2เดือนนะฮะนี่ต้นใหญ่แล้วนะฮะเดวไม้ไม้ค้ำไว้นะแล้วก็นี่ข้อไหลครับของเพชรเวียงมฤคาข้อไหลก็มีเปิดด่างมานะครับเป็นข้อไหลของต้นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นข้อไหลของต้นนี้นี่ก็เพชรเวียงมฤคาเหมือนกันนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะฮะสำหรับบอลนาด่างนะครับบอลไทยที่มีความสวยงามใบนี้ครับด่างแบบสุดยอดเลยนะครับแต่ใบนี้ติดไวรัสนะฮะติดไวรัสแต่ว่าไม่ตัดดีกว่านะครับนี่สวยดีเหมือนกันนะกระดูกสีชมพูครับเป็นไวรัสสีชมพูผมคิดว่านะฮะอนาคตของเขาต้องมีติดชมพูแน่นอนนะครับถ้ามาลักษณะแบบนี้ดูจากก้านนะครับก้านจะเป็นสีชมพูแบบชัดเจนนะครับเป็นเขียวชมพูเลยนะครับนี่อนาคตของเขาผมว่าต้องติดชมพูแน่นอนนะครับเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะฝ
ึกษานะฮะสายบอนนาแต่ละสายพันธุ์ชอบมากก็คือก้านนี่แหละนะเป็นสีชมพูเขียวนะครับด่างแบบชัดเจนเลยเห็นไหมแล้ววันนี้ครับมีเซอร์ไพรส์นะฮะต้นนี้เขาได้มีข้อไหลแล้วครับนี่ข้อไหลขาวจั๊วเลยนะครับแทงไหลออกมาแล้วยังไม่ได้ลื้อดูเลยนะครับว่ามีกี่ไหลนะฮะน่าจะเพิ่งเปิดให้ไหลนึงนะครับเพิ่งแทงออกมาไหลเดียวก้านของเขาก็จะด่างนะครับด่างทุกก้านนะฮะดูก้านครับนี่คือข้อไหลที่ตัดออกจากต้นนี้นะครับเปิดด่างมาแล้วนะฮะเปิดด่างมา2ใบเลยนะครับเน่าไป2ข้อไหลนะฮะตอนนี้เหลือแค่2ข้อนะครับเหลือ2ข้อไหลนี่ครับเพชรเวียงมะลิกาเหมือนกันนะครับนี่ก็เริ่มด่างแล้วนะฮะแล้วก็มีนี่ต้นหนึ่งครับจะติดให้หรือเปล่านะเล็กเกินนะครับต้องรอลุ้นครับรอลุ้นถ้าด่างแบบนี้นะครับใครสนใจก็มีแบ่งปันนะครับนี่ในราคา300บาทรวมส่งนะครับ300บาทรวมส่งมั่นใจเลยนะครับว่าด่างนะถึงจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับรับประกันเลยนะครับว่าด่างนะฮะก้านของเขาก็ด่างเหมือนกันนะครับอันนี้ก้านจองด่างแล้วก็พามาชมนะครับสำหรับไม้ด่างหลายๆชนิดนะฮะโหนี่ด่างสวยเลยนะครับอันนี้เป็นหญ้าด่างนะครับที่มีความด่างติดชมพูมาปลูกไว้ดูเล่นนะครับผมได้ตัดตรงนี้ไปนะฮะตัดแล้วก็ไปชำข้อนะครับแล้วใบเขาก็ไม่เหี่ยวนะฮะหลายวันแล้วนะครับน่าจะติดอยู่นะฮะนี่เป็นหญ้าด่างนะครับด่างขึ้นมาสวยงามเหมือนกันนะครับนี่ธรรมชาติสร้างมาหญ้าชนิดนี้ผมก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูหมอกมรกตนะครับวันนี้วันที่4แล้วนะฮะวันที่3ครับเขาไม่เหี่ยวนะครับเขาไม่เหี่ยวนี่ใบสวยๆครับที่เคยอัปเดตไปนะฮะคิดว่าน่าจะติดแล้วแหละนะครับ3-4วันแล้วใบเขาไม่เหี่ยวไม่ทิ้งใบนะครับเพราะว่าผมใช้กาบมะพร้าวรองนี่ครับแล้วก็เอากาบมะพร้าวทับพวกใบไหลข้อไหลนะครับสำหรับต้นนี้ที่เคยทำคลิปไปนะได้ข้อไหลมาเยอะเลยก็ต้องเอามาเรียนรู้แหละนะครับว่าเขาจะด่างเสถียรหรือเปล่านะครับสายลุ้นเพราะว่าบอลชนิดนี้เนี่ยจะด่างเสถียรยากนะครับบอกไว้เลยว่าด่างเสถียรยากแต่ไม่แน่นะฮะบอลแต่ละตัวเนี่ยเขาเลือกเจ้าของนะครับเผื่อมาอยู่กับเราปลูกไว้10ต้นโชคดีมา1ต้นก็
ตั้งแม่ได้แล้วครับนี่ก็เป็นบอลชนิดเดียวกันนะครับหมอกมรกตใช้แฟตนะครับใช้แฟตเพราะว่ามืดแล้วใบใหม่เขียวนะครับเดี๋ยวต้องดูหลอดใหม่ด้วยนะครับหลอดใหม่เขาจะด่างหรือเปล่าขึ้นมาแล้วต้นนี้เอามาพร้อมกันนะครับกับต้นใหญ่เนี่ยที่ผมทำคลิปล่าสุดไปนะฮะดูความด่างของเขาครับจะมีติดชมพูมาด้วยนะครับนี่ใบไม่เหี่ยวครับส่วนมากจะเป็นใบล่าสุดนะที่เขาเปิดด่างมาแบบนี้แล้วก็ใบนี้เดี๋ยวจะตัดนะครับตัดใบเขียวไล่ใบด่างลองดูนะฮะโอเคครับก็มาอัปเดตสำหรับบอลนาด่างนะครับเพชรเวียงมริกาแล้วก็หมอกมรกตที่ผมได้เก็บมานี่ครับเพิ่งเสร็จจากล้างรถคาแคร์วันนี้รถเยอะก็เลยถ่ายทำมืดไปหน่อยครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามเป็นแรงใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีสุ่มแจกสำหรับบอลนาด่างนะครับให้สำหรับ FC ที่มีใจรักแล้วก็ชอบความสวยงามของบอลนาด่างนะครับส่วนมากเป็นคนอีสานครับพี่น้องก็เลยพูดไทยไม่ค่อยชัดเจนนะครับอันนี้เก็บมาลุ้นด่างนะเก็บมาลุ้นด่างนี่เก็บมาลุ้นด่างครับใบล่าสุดก็มีด่างมานะครับสวยงามดีเหมือนกันด่างลงก้านอยู่นะครับหน้าลุ้นอยู่นะฮะต้นนี้ว่าจะรดน้ำต้นไม้นะครับก็มืดแล้วนะฮะพรุ่งนี้เช้าดีกว่าโอเคครับลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับฝากติดตามสำหรับเพชรเวียงมริกาด้วยนะฮะเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้นะครับได้แบ่งปันแน่นอนนะฮะสำหรับเพชรเวียงมริกาต้นนี้ซึ่งมีปลายไหลออกมาแล้วนะครับในราคาหลักร้อยนะครับขายโบแพงต่อพี่น้องนะครับเผลอๆเอาแต่ค่าส่งก็พอนะฮะคนที่ใจรักอยากจะเลี้ยงจริงๆนะครับสงสารพี่อาทิตย์นะฮะเอาไปก็ข้อไหลเน่านะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้นะครับเห็นสั่งบอลไปหลายชนิดก็มีแต่เขียวนะครับอยากจะให้แกมีบอลนาที่ด่างกับเขานะครับบางทีแกบอกว่าท้อแล้วถอดใจแล้วนะครับพี่อาทิตย์วงจำปาอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับโอเคลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ